มันมีสักตัวเด้อสักตัวเด้อเฮ้ยโอ้ยมันจริงๆอ่ะสวัสดีตอนเช้ากับพามายามร้องครับว่าจะมายามต้นไทรก่อนหลังหมานของเราโดนขโมยไปแล้วครับโอ้ยเอาไปจัดป่าบัวบาดิเห็นไหมโอ้หนูไปอยู่นู่นโอ้ยอยู่เนาะยังไปป่าติดเลยไปเข้ากระดิ่งเอาเดี๋ยวก็ดีๆก็เอาแต่ป่าไปดังไปตรงนี้ครับดีๆหลบไม่หายดีใจแล้วนี่เกิดตลกเฮ้ยหลบมันยากทำยากปลาที่จริงๆเราเขาแก่เอาดีตัวใหญ่ดอกวันนึงก็ได้รุ่น2.6 โลเนาะนี่หายดักไปขึ้นครับหยิบออกครับพอดีผีก็ยิงปลาอยู่ตรงนี ล้างหมานเดินขโมยขโมยปลากันอย่างนี้แมวเนาะตามเขาเรื่อยๆนะเป็นรอบเป็นดักอยากหายอยากล้างกินโอ้หลังนี้แสดงว่าเขา3 ทีซ้อนเลยดิมันก็ล้างปลาเข้าแล้วครับเขาเอาดักรอบมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาครับบางทีนี่รอบหายไปเลยแต่นี่ยังดีตอนแรกก็คิดว่าหลอกหายโอ้เดี๋ยวดักไปคืนกับพี่น้องไปรุ่นกัน20 หลังครับหลังนี้จะเป็นไงดักไป3 หลังครับจุดนี้เขาขโมยไปตัวหนึ่งขอให้ได้กลับมาคืนโอ้น้องเต่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนวันนี้ต้องรีบครับไม่มีเวลาออกให้ใจได้อีกหลังนึงครับไปเดือยามนี่แหละโอ้ไม่ติดโอ้ไม่ติดก็ไปขึ้นออกกันครับไปดูอีก7 หลังที่เหลือดังนี้เราเป็นไงเคยหมาน 1.8 โลนะโดนขโมยนี่คือกิบหมานี้ไงน้องรุ่นจุดนี้กันครับผมทำทางไว้ให้อย่างสวยเลยครับนักไป2 หลังจะเป็นปลามันจะวิ่งหลัดชงแต่ก็ยังไม่ได้ทุกทีเลยนะอันนี้ก็เงียบอีกแล้วหลังแรกหลังสองไม่ค่อยวิ่งตรงนี้มีมองกันเยอะครับยังไม่วิ่งไม่วิ่งก็รอกันต่อไปหลังนี้ก็เคยได้ครับแต่ก็ไม่ได้นานแล้วอันนี้ก็ไม่อีกแล้วนะครับเอาสักวันนี่ล่ะโอ้โหเงียบดีจังเลยวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นตรงเกาะหมานของเรานะครับวันผ่านี่วันเดี๋ยวหวัดเจ้าเจ้าเลยพี่น้องเลยวันไหนวันผ่านี่หาจิ้มไม่ค่อยหมานถ้าจิ้มหมานคือหมานเติบไปเลยเลยเอามารุ่นกันครับเกาะนี่เกาะหมานของเราตักไว้4 หลังครับผมมายาม2 รอบแล้วไม่เคยพลาดเลยครับรุ่นกันครั้งนี้หมานตลอดวันนี้มิวจะเป็นไงนะครับเราเห็นด่ามากลุ้นไปด้วยกันล่าสุด2.6 โลครับโอ้ยวันนี้เอาแล้วอันนี้ไม่เข้าครับดูไม่ดีครับที่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกป่ามันจะวิ่งวันนี้ครับมันยังไม่วิ่งกลางคืนดอกกลัวฝนตกกลางคืนมันจะวิ่งวันนี้ทำรอไปดีอีกหลังนึงครับหลังนึงประมาณนี้ปลาเขาไปตีเป๋งอยู่ตรงไหน
หลังนึงใส่ได้2ตัวแล้วตัวใหญ่กับตัวเล็กมันนี่สักตัวเด้อสักตัวเด้อหุ้ยโอ้ยมันจริงๆอ่ะตัวไม่ค่อยใหญ่ไซโลว่าโลครึ่งเด้อยังไงดินโอ้โหจริงอยู่ดอกโลครึ่งมันจริงๆครับต้องดูครับอุ้ยใหญ่ๆมันจะมีใหญ่มีไก่เนาะโลครึ่งไม่ขาดครับตัวนี้อุ้ยดีมีดีอุ้ยดีมีดีสองเลยว่ะไม่ถึงแต่อาจจะโลถึงโลแปดโลแปดร้อยเนี่ยดูครับมาจริงๆครับอืมใหญ่เลยแข็งแรงอุ้ยใหญ่อยู่ครับผมโอ้วันนี้ก็ได้กลับมาคืนแล้วตัวที่ถูกขโมยไปฮะ มันขโมยไปเวลาจะเข่าสองเลยก็ได้เนาะสาธุมาไอ้หลังนี่ยาม3ทีเอสดีทีได้ปลา3ตัวโอ้แน่นอนจริงยังอีกมีอีก2หลังนะครับพี่น้องกับเกาะนี่นะเกาะหมานของผมเนี่ยเรียกว่าเกาะหมานโอ้แหกถุงหน่อยเอาละนี่ละพี่น้องโชว์นิดนึงเอาละมีสองหลังครับผมมันหมานเอาด้าไปขึ้นครับมีเห็นช่องไหมครับพี่น้องเป็นช่องผมเจาะนั่นนะเจาะเป็นรูพอจะหลวมช่องนี่ครับหยัดไปด้วยวางไว้นี่แหละครับย่อนต่อไปเอาอีกชุดไอ้ปลากรอบของเราอยู่สมมติก็ขอบปลาลำพันครับแล้วก็มีต้นนี้บังคับไม่ให้มีช่องปลาทะลุได้เลยต่อไปเป๊ะเลยตรงนี้ก็บังคับนี่นี่บังคับนี่แล้วก็อันนี้ก็เชิญหัวนิดหน่อยครับไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ทำให้เป็นช่องช่องเหมือนช่องอยากปลาวิ่งมาดูนะได้ผลนะพี่น้องย้ำ4ที่ได้ปลา3ตัวอีก2หลังครับจุดนี้ครับวางไว้แบบไม่ค่อยได้กั้นเผื่อฟุกครับเพราะว่าช่องมันใหญ่คนมีเน่เนาะพอได้รุ่นอ่ะให้เขาครับถ้าวางโล่งๆให้เขาไม่ต้องมีกำแพงกั้นใหญ่ขึ้นเหมือนนี้ใหญ่แซ่บผมอ่ะพอได้รุ่นผมยาวมาตรงนี้เลยพี่น้องเห็นไหมนี่มันกำแพงปื๊ดมันมีช่องนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ถ้ามีเพื่อตัวไหนมันในกาเขากลางลบมาโดนของเราครับร้อยครับช่องแต่ทั้งนี้กับช่องใหญ่เกินไปฟ้ามันลบได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังผมจะมาใหญ่ทำอีกดีเกาะหนึ่งครับใส่ไปหลังหนึ่งแต่ยังไม่เคยได้เลยครับยาม2ทีแล้วตัวนี้สวยเท่าเกาะแรกเกาะแรกสวยกว่าแต่ไม่แน่นะวันนี้นะน้ำแดงเหมือนจะไหลลงหน่อยๆด้วยฝนตกครับแต่ช่องไม่ค่อยสวยเลยหาช่องสวยๆไม่ได้ปลาลำพันธ์มันบางครับแถวนี้ปลาไปได้หลายทางต้องการปลาลำพันธ์น้ำหนาโอ้จริงๆไม่มีครับไม่มาเอ้าหมดแล้วครับผมได้ตัวหนึ่งก็ยังดีครับแต่โดนขโมยไปหนึ่งคือจะนินใหญ่ๆกันแล้วครับเพราะว่าตรงนั้นนะเคยได้ปลานินรุ่น 2.6 โลจุดที่เขาขโมยอะเห็นว่านี่ก็โอเคละถือว่าพอใจแล้วครับรุ่นโล5ไม่ขาดตรงนี้ที่พี่ช่างนี่ดูครับพี่น้องพอได้1อยู่นะครับอ่ะขึ้นฟังกันขึ้นฟังแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็
ถือว่าไม่แห้วเนาะขึ้นบ้านอย่างเสืออีกแล้วนะครับ1ตัวก็โดนขโมยไป1วันนี้เสือน้อยอันนี้ก็เสือกลางๆ เอาเรือขึ้นรถครับลาไปก่อนครับพร้อมกับปลานิลไซส์ประมาณโล5เดี๋ยวที่พิช่างให้ดูเนี่ยไปถ่ายคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงบ้านแล้วครับช่างให้ดูครับผมเดาว่าโล5ครับโล5ครับโอ้ทำไมเป็นคนเดาแม่นขนาดนั้นครับพี่น้องมันเป๊ะๆเลยนะครับเป๊ะๆเลยครับโล5ครับผมอันหมาน